สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวิดีโอในตอนนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการใช้งานตัว LINE Notification นะครับหรือว่าการแจ้งเตือนผ่าน LINE วิธีการก็คือเมื่อมีผู้ใช้งานนะครับทำการกรอกข้อมูลใน Google Form กรอกเสร็จแล้วนะครับก็จะมี LINE ไปแจ้งเตือนโดยที่เราไม่ต้องเขียนโค้ดแม้แต่บรรทัดเดียวเลยนะครับซึ่งตัวอย่างในวันนี้ผมจะประยุกต์ใช้งานกับระบบวันลานะครับเมื่อคุณครูที่โรงเรียนนะครับทำการแจ้งนะครับทำการแจ้งวันลาเข้ามาในระบบเมื่อคุณครูกดปุ่ม submit นะครับกดปุ่มส่งวันลาเนี่ยก็จะมีไลน์ไปแจ้งเตือนที่กลุ่มของทีมที่จัดการวันลานะครับจะมีวิธีการยังไงนะครับจะสนุกสนานเพียงใดนะครับเราไปติดตามชมพร้อมกันเลยครับโอเคนะครับสำหรับวิดีโอในวันนี้นะครับเราก็จะมาทำระบบวันลาง่ายๆนะครับพร้อมกับแจ้งเตือนผ่านไลน์ด้วยนะครับซึ่งก็ใช้งานง่ายๆครับไม่ต้องเขียนโค้ดแม้แต่บรรทัดเดียวเลยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาแล้วก็มาลงมือกันเลยครับผมจะเริ่มต้นตั้งแต่การสร้างแบบฟอร์มขึ้นมานะครับแบบฟอร์มง่ายๆนะครับเราก็มาที่ Google Form ของเรานะครับแล้วก็ทำการทำแบบฟอร์มนะครับครับเราก็ใส่ข้อความตัวนี้ก็จะเป็นชื่อนะครับโอเคนะครับผมก็จะมีตัวแบบฟอร์มง่ายๆแบบนี้นะครับเป็นตัวอย่างนะครับเวลาทำงานจริงแล้วก็ไปเพิ่มเติมให้เหมาะสมกับระบบงานจริงๆนะครับผมก็จะมีชื่อนะครับจะมีชื่อมีเลือกรูปแบบการลานะครับก็ง่ายๆเอา3รูปแบบซะก่อนมีวันเริ่มต้นนะครับตั้งแต่วันไหนถึงวันที่เท่าไหร่นะครับต้องการเบอร์โทรศัพท์ด้วยนะครับแล้วก็ต้องการที่อยู่สำหรับติดต่อนะครับในกรณีที่ลาโอเคผมจะเก็บข้อมูลเหล่านี้ต่อมานะครับให้เราทำการทดลองดูนะครับโดยการกดที่รูปดวงตาตรงนี้นะครับปึ๊บขึ้นมาแล้วก็กรอกข้อมูลลงไปนะครับเมื่อกรอกเสร็จแล้วนะครับก็ทำการส่งข้อมูลนะครับสับมิดไปเลยโอเคนะครับตอนนี้เราได้ข้อมูลเข้ามาแล้วเรากลับมาดูที่ตัวGoogle Formของเรานะครับมาที่แท็บ Response นะครับเราก็จะมีข้อมูลถูกไหมครับจากนั้นให้เราทำการสร้าง Google Sheet นะครับสร้าง Google Sheet ของตัวแบบฟอร์มนี้โดยการกดที่ปุ่มนี้เลยครับสีเขียวนี้ขึ้นมาเลยจากนั้นเราก็เลือกที่ Create แล้วก็ทำการ Create ได้เลยโอเคนะครับตอนนี้เรามีตัว Google Sheet นะครับที่ใช้สำหรับบันทึกข้อมูลวันลาครับข้อมูลวันลาตามที่เราได้ระบุไว้ครับในตัวแบบฟอร์มโอเคนะครับต่อมาเราจะทำการเชื่อมต่อตัว Google Form นะครับไปหาเครื่องมือนึงนะครับที่มีชื่อว่า IFTT นะครับเรามาที่ Google นะครับพิมพ์คำว่า IFTTTTT นะครับ IFTTT แล้วเราก็เข้ามาที่เว็บไซต์นี้เลยครับเว็บไซต์นี้นะครับ IFTTT นะครับ if then that นะครับเราก็ทำการsign in เข้าไปนะครับ sign in เข้าไปถ้ายังไม่เคยสมัครเป็นสมาชิกนะครับก็ให้เราเลือกตัวที่ continue เนี่ยนะครับ continueเราก็เลือกรูปแบบนะครับผมเลือกเป็นรูปแบบของอีเมลแล้วกันนะครับก็เลือกอีเมลที่เราต้องการเข้าใช้งานนะครับนะครับเมื่อเราเข้าสู่ระบบในตัว IFTTT แล้วเนี่ยนะครับ IFTTT เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็มาที่รูปนี้เลยครับคือขออธิบายก่อนนะครับว่าตัวนี้คืออะไร
ตัวนี้เป็นแพลตฟอร์มนะครับที่ใช้ในการเชื่อมต่อลักษณะการทำงานก็คือถ้านะครับถ้าเราทำอะไรแล้วให้ตัวนี้ครับตัวนี้ช่วยอะไรนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเราส่งแบบฟอร์มนะครับก็ให้ตัวนี้ช่วยหน่อยช่วยทำอะไรช่วยส่งไลน์ไปแจ้งเตือนซินะครับหรือส่งอีเมลไปแจ้งเตือนแบบนี้นะครับนี่คือเป็นสื่อกลางในการทำงานต่อไปให้เราเองนั่นแหละนะครับเดี๋ยวรายละเอียดเราไปศึกษาเพิ่มเติมที่เว็บไซต์นี้เลยนะครับขั้นตอนต่อมานะครับเมื่อเราเข้าสู่เว็บไซต์นี้แล้วให้เรามาคลิกที่ตรงนี้ครับแล้วเราก็มาที่ปุ่ม create นะครับเราจะทำการสร้างขึ้นมาใหม่นะครับเราก็จะมาพบหน้านี้นะบอกว่า if อะไร if this ตัวนี้แล้วก็ then that ทำอะไรนะครับให้เราคลิกที่ตัวนี้นะครับเครื่องหมายบวกครับเข้าไปเลยจากนั้นเราก็เลือกบริการนะครับเลือกเซอร์วิสเราจะทำอะไรนะครับเราก็จะทำตัวชีตนะครับเราก็พิมพ์เลยครับชีตเนี่ยนะครับ Google Sheet นะครับเราก็คลิกขึ้นมาจากนั้นทำการเชื่อมต่อ Google Sheet ครับกดเข้าไปเลยเราเลือกอีเมลนะครับให้ถูกต้องกับตัว Google Sheet ของเรานะครับเราทำไว้ที่อีเมลอะไรทางตัว IFTTT เนี่ยนะครับก็จะทำการขออนุญาตเข้าสู่ Google Drive ของเรานะครับก็กดยอมรับเลยโอเคนะครับสเต็ปแรกผ่านไปสเต็ปต่อมานะครับเขาจะให้เราเลือกว่าเราจะเลือกใช้งานอะไรนะครับเลือกทริกเกอร์นะครับมีอะไรบ้างครับมีการสร้างชีตใหม่เข้าไปในโฟลเดอร์เราต้องการตัวนี้ไหมนะครับหรือว่าต้องเมื่อมีการสร้างเวิร์กชีตใหม่นะครับหรือมีการเพิ่มแถวใหม่นะครับเพิ่มแถวใหม่ก็คือมีข้อมูลเพิ่มเข้ามานั่นเองนะครับเพิ่มแถวใหม่หรือว่าทำการอัปเดตตัวสเปซชีตนะครับเราก็จะมาเลือกตัวไหนครับตัวนี้นะครับ new row นะครับเมื่อมีการเพิ่มแถวเข้ามาในตัวสเปซชีตนะครับเลือกไปเลยขั้นตอนต่อมานะครับให้เราใส่ข้อมูลตามช่องนี้นะครับตัวแรกจะเป็นชื่อของตัวสเปซชีตนะครับเราก็มาที่ตัวบนเกาะตัว Google สเปซชีตของเราเนี่ยนะครับเนี่ยครับตัวนี้เราทำการคัดลอกมาเลยครับคลิกขวาคัดลอกนะครับแล้วก็มาที่ตัวนี้นะครับแล้วก็คลิกขวาวางลงไปนะครับเขาบอกว่าต้องตามด้วย slash อะไรนะครับ slash ตัว worksheet นะครับแล้วก็กลับมาที่ตัวนี้ครับตัว spreadsheet ของเราทำการเลือกตัว worksheet คือตัวนี้ครับแล้วก็คลิกครับคลิกขวาแล้วก็ copy มาที่ตัว if เนี่ยนะครับคลิกขวาแล้วก็วางลงไปนะครับนี่คือส่วนที่1 นะครับช่องต่อมานะครับให้เราใส่ไฟล์ name ครับไฟล์ name แล้วก็กลับมาที่ตัวชีตของเราไฟล์ name คือตัวนี้นะครับแล้วก็ทำการคัดลอกครับแล้วก็นำมาวางลงไปสุดท้ายนะครับก็ใส่ตัว URL นะครับ URL ของ spreadsheet แล้วก็กลับมาที่ตัว spreadsheet ทำการคลิกที่ URL นะครับคลิกขวาคัดลอกแล้วก็นำมาวางลงไปแบบนี้นะครับเมื่อเรากรอกข้อมูลครบแล้วนะครับเราก็ create trigger เลยเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราทำการผูกตัว Google Sheet นะครับให้เข้ากับตัวแพลตฟอร์ม IFTTT เรียบร้อยแล้วต่อมานะครับ then then ทำอะไรก็จะมีเครื่องหมายบวกนะครับกดเข้าไปเราก็เลือก service นะครับที่จะทำการเราจะทำอะไรต่อนะครับเราก็พิมพ์ line เลยครับหา line ซิเนี่ยครับไลน์เราก็เลือกไลน์ขึ้นมาทำการ connect นะครับแล้วก็ใส่ ID ไลน์ของเราเข้าไปแล้วก็ยอมรับนะครับโอเคนะครับเมื่อเราทำการเข้าสู่ระบบได้แล้วนะครับก็จะมีแอคชั่นนี้ขึ้นมาให้นะครับส่งข้อความครับแล้วก็กดเข้าไปเลยครับ
โอเคตอนนี้เราก็เลือกผู้รับครับเลือกผู้รับว่าเราจะให้แจ้งเตือนไปที่ไหนนะครับจะให้แจ้งเตือนแบบ1ต่อ1มั้ยนะครับ1ต่อ1มั้ยหรือเราจะเข้าไปในกลุ่มครับในกลุ่มต่างๆผมก็เลือกกลุ่มนะครับเลือกกลุ่มที่จะนำไปแสดงผลนะครับโอเคนะครับตอนนี้เราก็สามารถนำข้อมูลนะครับไปแสดงผลได้แล้วเดี๋ยวเราลองดูนะครับเดี๋ยวตัวนี้เราค่อยมาปรับแต่งทีหลังนะครับเราไปทดสอบดูก่อนเราทำการ create action เลยครับโอเคนะครับแล้วก็ทำการ finish นะครับเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบกันผมจะเปิดตัวไลน์นะครับตัวนี้นะครับขึ้นมาเทียบเคียงเรามาที่ตัว Google Form ของเรานะครับทำการเพิ่มข้อมูลเข้าไปใหม่ลองส่งข้อมูลดูนะครับปึ๊บนะครับรอดูสิมีไลน์ไหมครับมาแล้วนะครับมาแล้วนะครับจะใช้เวลาสักหน่อยนึงนะครับนี่นะครับก็จะมีข้อความนะครับแจ้งเตือนเข้ามาบอกว่ามีคนนี้นะครับลาป่วยนะครับตั้งแต่วันไหนถึงวันไหนโอเคนะครับตอนนี้เราส่งไลน์ได้แล้วต่อมาเราจะปรับแต่งข้อมูลตัวนี้ครับให้สวยงามนะครับเป็นรูปแบบตามที่เราต้องการเรากลับมาที่ตัวนี้นะครับมาที่ตัว IFTTT ของเราเนี่ยนะครับจากนั้นเรามาที่ปุ่มนี้ครับ Setting นะครับเราจะทำการแก้ไขครับการแก้ไขข้อความก็คือตัวนี้นะครับเราสามารถนำข้อมูลอะไรมาใส่ได้บ้างนะครับเดี๋ยวเราดูตัวอย่างก่อนตัวอย่างตอนนี้นะครับจะเป็นคอลัมน์นะครับคอลัมน์แล้วก็มีข้อความนะครับอย่างเช่นคอลัมน์ B แล้วก็มีข้อมูลนะครับคอลัมน์ C โอเคนะครับพอเข้าใจเราก็กลับมาดูที่ตัวชีทเมื่อกี้นะครับตัวระบบเลยเอาตัวนี้มาครับคอลัมน์ก็คือชื่อข้างบนเนี่ยคอลัมน์แล้วก็เอาข้อมูลตามโรมาเราอยากได้นะครับเราอยากได้คอลัมน์ B C D E F G นะครับตั้งแต่ B ถึง G นะครับแล้วก็กลับมาดูที่ตัวนี้เราอยากได้ B ถึง G นะครับเราก็ลบส่วนที่เหลือออกแบบนี้นะครับส่วนนี้เราก็เป็นส่วนท้ายนะครับถ้าเราอยากได้ก็สามารถใช้งานได้ถ้ามายังได้ก็สามารถลบทิ้งได้เลยนะครับแบบนี้นะครับข้างบนก็จะอาจจะบอกว่าคอลัมน์ B นะครับเราสามารถเปลี่ยนข้อความได้นะครับคอลัมน์ B เราชื่ออะไรครับชื่อนะครับเราก็พิมพ์ลงไปครับชื่อตัวนี้ก็เหมือนเดิมนะครับคอลัมน์ C ก็เป็นนะครับชื่อการลาตั้งแต่วันที่ถึงวันที่ลานะครับโอเคนะครับเราก็ทำการปรับแก้ข้อความตามนี้นะครับเดี๋ยวคราวนี้เราทำการบันทึกแล้วก็ลองมาทดสอบดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเรามาทดสอบดูอีกครั้งหนึ่งนะครับทำการทดสอบนะครับโอเคครับทำการส่งข้อมูลปึ๊บเข้าไป
โอเคนะครับมาแล้วนะครับตอนนี้เราก็ได้ข้อมูลนะครับได้ข้อมูลตามที่เราปรับแต่งค่าไว้นะครับในตัวนี้นะครับที่เราได้ทำการปรับแต่งค่าไว้มาแจ้งเตือนในไลน์เรียบร้อยแล้วครับโอเคนะครับนี่ก็เป็นวิธีการประยุกต์ใช้งานนะครับตัวการแจ้งเตือนไลน์นะครับไลน์ notification นะครับโดยการเชื่อมต่อกับตัว Google Sheet นะครับผูกกับตัว IFTTT นะครับยังไงเราก็ลองไปประยุกต์ใช้งานดูนะครับเราอยากให้แจ้งเตือนระบบอะไรนะครับเราก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้นะครับโอเคนะครับนี่ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆนะครับเข้ามาช่วยกันดูนะครับช่วยกันศึกษานะครับนำไปใช้งานโอเคครับขอบคุณมากครับไว้เจอกันวิดีโอถัดไปครับ